สวัสดีครับนะครับก็วันนี้พบกับคลิปสอนการสร้าง Facebook Page นะครับผมก็จะสอน step by step เลยว่าคลิกตรงไหนบ้างคลิกตรงไหนบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสร้าง Facebook Page นะครับทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญก่อนนะครับ start with why ก่อนว่าทำไมเราต้องสร้าง Facebook Page นะครับ Facebook Page เนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้นะเฉพาะด้านหรือว่าความรู้สกิลความสามารถต่างๆที่เราสนใจหรือว่าที่เราถนัดนะครับให้กับเพื่อนๆหรือคนอื่นๆเนี่ยเขาสามารถมากดไลค์กดติดตามได้นะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถใช้Facebook Page เนี่ยในการขายของนะครับได้ด้วยนะครับเป็นการขายของออนไลน์นะครับแต่ทีนี้มาดูกันนะครับว่าวิธีการสร้าง Facebook Page เนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงนะครับทีนี้ผมให้ดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลว่าคนไทยนะครับเล่น Facebook ประมาณ 40-45 ล้านคนนะครับนั่นหมายความว่าคนไทยเนี่ยใช้ Facebook เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสร้าง Facebook Page เป็นทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้เราก็มีโอกาสที่จะขายคอร์สหรือขายของออนไลน์ได้นะครับสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการสร้าง Facebook Page กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมี Facebook Account ก่อนเนาะนะครับต้องมี Facebook Account ก่อนถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับก็ต้องไปสร้างนะครับต้องไปกดสร้างบัญชีใหม่นะครับกดสร้างบัญชีใหม่ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สร้างบัญชีให้เรียบร้อยนะโอเคพอเรามี Facebook ของตัวเองแล้วนะครับเป็นเค้าเรียกว่า personal profile นะครับโปรไฟล์ส่วนตัวแล้วเนี่ยเราสามารถสร้าง Facebook Page ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ภาษาอังกฤษเนาะนะครับก็สามารถมาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้นะครับหรือว่าใครใช้ภาษาไทยอยากเปลี่ยนภาษาของ Facebook เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวการตั้งค่านะครับอยู่ในส่วนของภาษาเนาะนะครับผมปกติผมจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าผมอัดคลิปสอนผมก็จะใช้เป็นภาษาไทยนะครับเพราะคนส่วนมากก็จะใช้ภาษาไทยนะครับถ้าอยากจะใช้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็มาเลือกตรงนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็กดสร้างนะครับสร้างตรงนี้เราสามารถสร้าง Facebook Page นะครับโดยคำสั่งนี้นะครับติดต่อและแชร์กับลูกค้าหรือแฟนๆครับคลิกเสร็จแล้วให้เราเลือกนะครับหมวดหมู่ของเพจของเรานะครับว่าจะเป็นธุรกิจจะทำธุรกิจหรือจะทำแบรนดิ้ง personal branding นะครับหรือว่าจะเป็นสร้างไว้ให้เป็นชุมชนหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลสาธารณะเฉยๆก็แล้วแต่นะครับผมก็ส่วนมากผมจะเลือกใช้อันนี้ธุรกิจหรือแบรนด์นะครับกดเริ่มกันเลยนะครับนี่เขาก็จะให้เราตั้งชื่อเพจนะครับแล้วก็ไปคิดชื่อเพจมาให้มันอาจจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะทำสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะเผยแพร่นะครับเช่นสมมติว่าผมจะตั้งชื่อเพจว่าโอเคสอนปลูกกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้โอเคมวลหมู่นะครับเราจะพิมพ์มวลหมู่ไปนะครับสมมติว่าการศึกษา Facebook เขาก็จะมีลิสต์ให้เราเลือกนะครับการศึกษาธุรกิจท้องถิ่นหรือว่าต้นไม้มีไหมเกี่ยวต้นไม้นะครับไม่มีนะครับไม่มีก็ใช้เป็นการศึกษาไปการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นมวลหมู่อื่นก็ได้นะครับแล้วเราก็กดดำเนินการต่อโอเคนะครับทีนี้ Facebook เขาก็จะพาเราไป step by step เลยคืออันดับแรกนะครับเขาให้เราอัพโหลดรูปโปรไฟล์ของเรานะครับรูปโปรไฟล์ของเราเราจะข้ามไปก่อนก็ได้เราไปอัพโหลดทีหลังก็ได้นะครับในที่มันจะกดข้ามแล้วก็เขาจะให้อัพรูปภาพหน้าปกนะครับหรือว่า cover page ซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับทั้ง profile แล้วก็ cover page เพราะ cover page เนี่ยเป็นอะไรที่คนเข้ามาในเพจแล้วปุ๊บจะเห็นเป็นอันดับแรกเลยนะครับอย่างที่นี่ผมขอกดข้ามก่อนโอเคนะครับเราก็จะได้เพจของเรามานะครับง่ายอย่างนี้นะครับโดยที่มันยังไม่มีอะไรเลยเป็น blank นะครับแล้วก็อันดับแรกเราอาจจะยังไม่กดเขาเรียกว่าไม่กด publish เพจเรานะครับเราเข้าไปตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ที่หมวดทั่วไปนะครับการแสดงเพจเราอาจจะปรับหมวดให้เป็นยกเลิกการเผยแพร่ก่อนนะครับพอเราเซตค่าเซตโปรไฟล์เซต cover page เลิกอัพคอนเทนต์สัก 2-3 อันแล้วเราค่อยมาเผยแพร่ใหม่ก็ได้นะครับบันทึกนะครับอันนี้ก็ให้เหตุผลกับ Facebook เขานิดนึงนะครับก็การดำเนินการกับเพจของฉันยังไม่สมบูรณ์นะครับโอเคสิ่งที่คุณต้องการทำให้เพจสมบูรณ์คืออะไรนะครับคอนเทนต์นะครับอันนี้ก็ Facebook เขาก็เก็บข้อมูลเฉยๆนะครับ
โอเคนะครับก็ได้ยกเลิกการเผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่เพจใหม่คนอื่นจะได้ยังไม่ต้องเข้ามาเห็นนะครับทีนี้ก็เป็นสเต็ปของการเพิ่มรูปโปรไฟล์นะครับรูปโปรไฟล์เนี่ยที่ดีนะครับก็ควรจะเป็นขนาด180x180พิกเซลนะครับที่ Facebook แนะนำนะครับผมจะแนะนำให้รู้จักกับเว็บที่ชื่อว่า Canva นะครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ช Canva CANVA ครับเซิร์ชว่า Canva อย่างนี้ได้นะครับจะขึ้นอันแรกเลยโอเคแล้วเราก็ล็อกอินครับเราสามารถล็อกอินด้วย Facebook หรือว่า Google ก็ได้นะครับล็อกอินด้วย Facebook โอเคจากนั้นนะครับเราก็มากด Create Design นะครับ Designเขาจะมีเทมเพลตให้เลือกเยอะเลยนะครับแต่ว่าเราจะเลือกเป็นคัสตอมไดเมนชันนะครับก็คือขนาด180นะครับคูณ180นะครับก็หน่วยเป็นพิกเซลนะครับเปลี่ยน New Design โอเคนะครับแล้วเราก็มาเลือกรูปนะครับจากด้านซ้ายนี้หรือว่าเราสามารถอัพโหลดนะครับอัพโหลด Image รูปของเราเองได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปลองไปเลือกรูปก็ลูกก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีเนาะนะครับผมก็จะใช้อันที่มันฟรีสมมติว่าใช้อันนี้แล้วกันนะครับโอเคเสร็จแล้วเรากดตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับแล้วเราดาวน์โหลดเราอาจจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนก็ได้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับก็เลือกชนิดของไฟล์นะครับก็เป็น PNG นี่แหละกดดาวน์โหลดโอเคนะครับก็อาจจะดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็กดตรงนี้กด Show in Folder นะครับเขาจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนาะเราก็อาจจะคัดนะครับคัดไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่สร้าง Facebook นะครับโอเคผมก็อัพเข้าไปนะครับอย่าตั้งชื่อหน่อยนะครับโปรไฟล์พิกเจอร์โปรไฟล์โอเคแต่แล้วเราก็กลับมาที่หน้า Facebook นะครับเราก็กดเพิ่มรูปนะครับก็มีออปชันให้เลือกถ่ายรูปกับอัปโหลดรูปนะครับเรากดอัปโหลดนะครับแล้วเราก็เข้าไปยังรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้กด Open นะครับโอเคนะครับก็จะพอดีเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมี Warning นิดนึงนะครับรูปภาพนี้มีขนาดเล็กรูปโปรไฟล์ของคุณจะคมชัดน้อยลงอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราสามารถถ้ารูปของเราเนี่ยไซซิ่งไม่โอเคเนี่ยเราสามารถอัดจัดที่ด้านล่างได้นะครับจะให้รูปเราใหญ่หรือเล็กอะไรเงี้ยนะครับเรากดบันทึกนะครับโอเคก็จะได้รูปโปรไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือการเพิ่มภาพหน้าปกหรือว่า cover นะครับเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับก็จะมีจากเลือกจากรูปภาพในเพจเราเลือกจากวิดีโอนะครับอัพโหลดรูปภาพหรือวิดีโอก็ได้นะครับหรือว่าสร้างสไลด์โชว์ก็ได้ในที่นี้เราจะใช้วิธีการอัพโหลดรูปภาพขึ้นมานะครับโดยที่ไซซิ่งของไอตัว cover page นะครับที่ดีที่พอเหมาะเลยก็คือขนาด828คูณ315พิกเซลนะครับแล้วก็ไปที่ Canva อีกทีนึงกดกลับหน้าโฮมก่อนก็ได้นะครับ Create Design นะครับ Custom Design 828นะครับคูณด้วย315พิกเซลนะครับโอเคอาจจะเลือกรูปนะครับจากด้านซ้ายหรือว่าไปอัพโหลดimage เข้ามาก็ได้นะครับโอเคผมใช้ตัวนี้ชึบโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดลงมาโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับผมจะคัดไปวางนี่ rename cover page นะครับโอเคครูปภาพพวกนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็น first impression เลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับโอเคแล้วเราก็สามารถ drag ได้นะครับแต่ว่า sizing เราพอดีเราก็เลยไม่สามารถขยับซ้ายขวาหน้าหลังได้ละนะมันพอดีเป๊ะซึ่งดีละนะครับกดบันทึกนะครับโอเคนะครับก็ถือว่ารูปภาพเราโอเคแล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะเปิดการมองเห็นนะครับให้คนอื่นมองเห็นเราก็ไปที่ตั้งค่าใหม่แล้วก็การแสดงเพจก็ไปแก้ไขนะครับให้เป็นเผยแพร่เพจแล้วนะครับบันทึกโ
ที่หน้าเพจนะครับทีนี้มีอะไรอีกบ้างที่เราควรจะต้องเสริมเติมแต่งเพจเรานะครับให้เพจเราดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับให้เราไปดูคลิกดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วเรามาคลิกเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราสามารถบอกสตอรี่ของเรานะครับบอกผู้คนเกี่ยวกับธุรกิจของคุณนะครับก็อัพโหลดรูปพิมพ์ข้อความลงไปนะครับเราสามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์อีเมลเว็บไซต์ตรงนี้ได้นะครับแก้ไขข้อมูลเพจคลิกตรงนี้นะเราก็สามารถเพิ่มคำอธิบายนะครับเพจนี้ขายราเมงนะครับเราก็สามารถใส่เว็บไซต์ของเราไปได้นะครับในกรณีที่เราอยากจะให้คนอื่นไปเข้าเว็บไซต์เราเยอะๆนะครับสมมติว่าเว็บไซต์เสร็จแล้วคำอธิบายนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถนะครับมาเปลี่ยนโหมดหมู่เพิ่มหมู่ตรงนี้ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ในส่วนของที่อยู่นะครับก็ควรที่จะเพิ่มรายละเอียดลงไปเช่นเราอยู่ขอนแก่นนะครับเมืองขอนแก่นเทศบาลขอนแก่นนะครับใส่เลขไปรษณีย์ลงไปนะครับทีนี้ไอตัวโลเคชันเนี่ยเราจะลากคร่าวๆไปไว้ตรงแถวนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เพจเรานะครับว่าเพจเราเนี่ยก็มีที่อยู่จริงๆนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็มาสามารถเซตเวลาทำการของเราได้นะเช่นเปิดทำการตลอดเวลาเซตอะไรเงี้ยบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคก็ปรับเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้กลับมาที่หน้าแรกเพจนะครับโอเคนะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มนะครับโพสเขียนโพสคอนเทนต์ของเราได้แล้วนะครับแล้วก็พอมีคอนเทนต์แล้วเนี่ยเราก็สามารถแชร์นะครับแชร์ไปที่หน้าเพจตัวเองได้นะครับหรือจากนั้นก็สามารถเชิญเพื่อนๆนะครับเชิญเพื่อนๆเนี่ยมาอินไวท์เข้ามากดไลค์เพจเราได้นะครับทีนี้อันต่อไปนะครับอันสุดท้ายที่อยากให้ทำไว้นะครับในการเซตอัพ Facebook Page เบื้องต้นเนี่ยคือการคลิกเพิ่มปุ่มนะครับเราสามารถคลิกเพิ่มปุ่มตรงนี้เพื่อที่ว่าเวลาคนเข้ามาเนี่ยเราอยากให้เขาติดต่อเรายังไงบ้างนะครับเช่นอยากให้เขาส่งเมสเสจมาหาเราก็กดตรงนี้ติดต่อเราหรือส่งข้อความอย่างเงี้ยนะครับกดถัดไปต้องการให้ปุ่มนี้นำผู้ใช้ไปที่ใด Messenger นะครับเลือก Messenger นะก็เสร็จสิ้นนะครับเวลาคนอื่นเข้ามาก็จะเห็นเป็นส่งข้อความแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะของการสร้าง Facebook Page นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมาสอนละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการเซตอัพการทำคอนเทนต์ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วเนี่ยมีคำถามอยากจะถามเพื่อนตัวเกี่ยวกับการทำเพจ Facebook นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็ผมอาจจะอัดเป็นคลิปหน้านะครับตอบให้หรือว่าถ้าตอบได้เลยผมก็จะช่วยตอบให้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไว้ดูได้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีครับ